ันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนรุ่นลุงถึงรักท่านเว้ยรักแบบไหนคือสำหรับลุงนะลุงรักแบบเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนอะไรแบบนี้เลยนะคือว่าเพราะว่าท่านดีกับเราจริงๆไงท่านทำแบบสิ่งที่เขาทำแบบเหมือนที่พระเจ้าบอกคือทำแผ่ไปหมดเลยไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะเป็นใครแต่ทำแบบนี้มันได้ทุกคนอย่างปานินเนี่ยได้ทุกคนไหมอย่างพัฒนาเรื่องเขื่อนเนี่ยได้ทุกคนไหมถ้าไม่มีบารมีของรัชกาลที่9เนี่ยเขื่อนเนี่ยสร้างยากมากนะคลิปนี้จะพาไปดูลุงเปิ้ลบอกถึงเหตุผลว่าทำไมถึงรักในหลวงรัชกาลที่9และรักสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามด้วยซ้ำบอกเลยว่าเบิกเนตรคนมีอคติได้ดีเลยทีเดียวจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะจากกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันทะลุวังขับรถป่วนขบวนเสด็จทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมย่ำยีหัวใจคนไทยโดยตะวันผู้ต้องหาคดี112และมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นนายประกันขณะที่ต่อมาเกิดกระแสม่วงทั้งแผ่นดินโดยประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ชักชวนกันสวมใส่เสื้อสีม่วงเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อกรมสมเด็จพระเทพล่าสุดผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อลุงเปิ้ลซึ่งมักออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งได้ออกมาบอกถึงเหตุผลว่าทำไมตนเองและคนรุ่นตนเองส่วนใหญ่จึงรักสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้บอกเล่าเรื่องราวว่าตนเองเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามบรรพบุรุษหนีสงครามเวียดนามมาพักอาศัยในประเทศไทยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่9เขาจะมีความแบบอัดอั้นอะไรของเขาเออนั่นแหละเขาก็จะทำอะไรแปลกๆนิดนึงประมาณนั้นคือสังคมประมาณนั้นแล้วคิดดูว่าตอนเด็กลุงคุยกับยายเนี่ยเป็นภาษาเวียดนามตลอดลุงจะพูดภาษาเวียดนามได้เพราะว่ายายเนาะแต่ว่าพูดไม่ได้เก่งนะคือความที่ไม่เคยไปเวียดนามเป็นจริงเป็นจังอ่ะว่าเราเป็นคนไทยเรียนภาษาไทยพูดภาษาไทยอยู่โรงเรียนก็พูดแต่ภาคกลางพูดอีสานก็ไม่เป็นเพิ่งมาพูดเป็นหลังๆเพราะว่าด้วยความที่วัฒนธรรมมันเป็นคนเวียดนามไงนึกออกไหมเออแล้วทุกวันเนี่ยดูเลยค่ะดูทีวีเนี่ยยายลุงก็จะดูทีวีช่องเวียดนามด้วยช่องเวียดนามสมัยก่อนมันก็เป็นเหมือนปลุกระดมมันเหมือนมันอธิบายมาปลุกระดมไหมว่ามันแบบมันมีแต่รักชาติอะไรก็รักชาติมีสารคดีแบบต่อสู้กับฝรั่งไอ้ฝรั่งเศสต่อสู้กับไอ้คอมมิวนิสต์มันไม่ใช่คอมมิวนิสต์เด็ดสหรัฐเนี่ยมันมีสภาพแบบสงครามมีการสู้รบกันเดียนเมนฟูอะไรเนี่ยลุงถึงรู้ไงเออประมาณนั้นเหตุผลที่รู้โดยลุงเปิ้ลได้เล่าว่าตอนเด็กๆได้ดูทีวีและเห็นข่าวในพระราชสำนักซึ่งก็ยอมรับว่าสมัยเด็กไม่ได้อินอะไรไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยเลยด้วยซ้ำแถมตอนนั้นยังคิดว่าในหลวงสร้างภาพแต่ประเด็นคือตั้งแต่ตอนที่ลุงเป็นเด็กสมัย 7-8 ขวบเห็นในหลวงรัชกาลที่9ออกทำงานทุกวันจนมานั่งคิดเอาเองได้ว่าเขาสร้างภาพไม่ได้ทุกวันและลุงก็เห็นข่าวพระราชสำนักด้วยแต่บอกเลยว่าตอนเด็กไม่ได้อินอะไรไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยด้วยซ้ำไปตอนนั้นนะตอนเด็กๆนะประเด็นคือทุกวันไว้ทุ่มหนึ่งเนี่ยลุงตอนแรกก็คิดเหมือนน้องๆนี่แหละคือสร้างภาพอ่ะในหลวงสร้างภาพแกสร้างภาพแกไปนั่นแกไปนี่แกทำอะไรแต่ประเด็นคือลุงเชื่อไหมว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กอย่างสำหรับลุงนะ7-8ขวบแกไปทุกวันจริงๆคือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยไปเนี่ยทุกวันคือทำงานแบบแม่งโคตรบ้าคลั่งนะตอนนั้นแกก็อายุเยอะแล้วนะไม่แน่ใจว่าตอนที่ลุงอายุประมาณ8-9ขวบ10ขวบเนี่ยแกคือมันเห็นมาตลอดนะตั้งแต่อยู่ป .1 อ่ะ 7-8 ขวบเนี่ยขึ้นมาจนถึงประมาณเกือบเข้ามหาลัยเนี่ยหลังๆเนี่ยแกถึงไม่ไปไหนนะราชกาลที่ 9เพราะว่าท่านป่วยหลังๆนะมันเห็นทุกวันมันเลยมานั่งคิดได้เองว่าเฮ้ยเขาสร้างภาพบ่ได้สร้างภาพอะไรมันสร้างทุกวันขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้นึกออกไหมวันนึงอยู่เชียงใหม่อ่ะอีกวันนึงไปเห็นว่าอยู่อมก๋อยอยู่อีกวันนึงไปอยู่นราธิวาสทำงานตลอดเวลาอยู่สวนจิตรลัดดาก็มีทำปานุปนินช่วงนั้นอะทำปานินทำไบโอรีเซลทำอะไรโอ้ทำเยอะมากทำแบบมหัศจรรย์มากโดยลุงเปิ้ลบอกว่าเข้าใจน้องๆที่ไม่เคยเห็นน้องๆก็เลยคิดอย่างนั้นซึ่งมันไม่ได้เรียกว่าล้างสมองแต่มันเห็นแล้วมันค่อยๆซึมซับขนาดลุงซึมซับวัฒนธรรมเวียดนามแทบจะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยลุงยังรักท่านขนาดนี้ลุงรักเพราะว่าท่านดีสังเกตจากสิ่งต่างๆรอบตัวเรามันมีผลจากสิ่งที่ท่านทำไว้เยอะมากมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนรุ่นลุงถึงรักท่านสำหรับลุงรักเหมือนพ่อเหมือนแม่แต่เข้าใจน้องๆว่าน้องๆไม่เคยเห็นน้องๆก็เลยคิดอย่างนั้นซึ่งจะบอกว่าล้างสมองไหมมันไม่ใช่ล้างสมองหรอกมันเห็นแล้วมัน
มันค่อยซึมซับถามว่าอย่างลุงเนี่ยด้วยความที่เราซึมซับวัฒนธรรมเวียดนามเราแทบจะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยเนี่ยลุงยังรักท่านขนาดนี้ลุงรักเพราะว่าท่านดีท่านทำแบบอะไรต่างๆที่แบบโครงการนั่นโครงการนี้สิ่งที่ท่านทำอ่ะมันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลแค่ไหนแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสังเกตเราช่างสังเกตเราจะเห็นว่ารอบๆตัวเราส่วนใหญ่ถ้าน้องๆอาจจะไม่รู้แหละเพราะว่าเวลาท่านทำนั่นก็บอกมากไม่บอกมากนะไอ้สิ่งที่เขาโปรโมทอ่ะสื่อมันแค่ส่วนหนึ่งแต่รู้ไหมว่าจริงๆรอบตัวเราเนี่ยมันมีผลจากสิ่งที่ท่านทำมาเยอะมากจริงๆเยอะมากจริงๆถ้าลองไปค้นคว้าเอาดูอ่ะบางทีก็ทำกันบ้านเองบ้างเนาะมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนรุ่นลุงถึงรักท่านเว้ยรักแบบไหนคือสำหรับลุงนะลุงรักแบบเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนอะไรแบบนี้เลยนะคือว่าเพราะว่าท่านดีกับเราจริงๆไงท่านทำแบบสิ่งที่เขาทำแบบเหมือนที่พระเจ้าบอกคือทำแผ่ไปหมดเลยไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะเป็นใครแต่ทำแบบนี้มันได้ทุกคนอย่างปานินเนี่ยได้ทุกคนไหมอย่างพัฒนาเรื่องเขื่อนเนี่ยได้ทุกคนไหมถ้าไม่มีบารมีของรัชกาลที่9เนี่ยเขื่อนเนี่ยสร้างยากมากนะแล้วทำทุกวันที่ดูในหลวงอ่ะมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมรุ่นลุงถึงรักมันไม่ใช่ล้างสมองน้องๆเอ้ยทำไมพวกเองถึงคิดว่าลุงมันโง่ขนาดนั้นว่ามันจะมาล้างสมองอะไรลุงลุงก็เป็นวิศวกรไหมวะถ้ามึงว่าลุงล้างสมองได้ทำไมมึงไม่ลองล้างสมองลุงดูนะมึงลองล้างสมองลุงดิมึงว่ามึงล้างได้เหรอกูนี่หัวแข็งโคตรเออมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้แบบรักเขาเพราะว่าเขาทำดีกับเราไงทำดีกับทุกคนนั่นแหละแผ่แล้วลุงก็ได้ด้วยแล้วลุงกูไม่โง่ไงคนเขาดีกับเราเราก็ต้องกตัญญูไงมันเป็นธรรมดาเพราะว่าถ้าเรากตัญญูมันทำให้เรายิ่งเจริญขึ้นอธิบายก็ยากประมาณนั้นนะแล้วมันเห็นหมดพระเทพเนี่ยพระเทพทำงานตลอดเห็นในหลวงรัชกาลที่10ด้วยแล้วคนที่แบบสมัยก่อนนะเห็นตลอดคือรักมากคือสมเด็จย่าพระราชินีเนี่ยไอ้พระราชินีเศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่รู้ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ท่านก็ดีท่านก็ทำงานตลอดเออไอ้พวกนินทาราชวงศ์เยอะแยะข่าวลือเยอะแยะไปหมดเออแต่สิ่งดีที่เราเห็นเขาทำนะมันชัดเนี่ยมันเห็นชัดชัดไม่ยิ่งกว่าชัดถ้ามึงไม่เห็นเนี่ยก็จะว่าไงล่ะมึงมันปัญหาที่มึงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาที่เขาโอเคไหมเออมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ้ยทำไมเราถึงรักไงโดยเฉพาะพระเทพนะท่านตามเสด็จรอเก้าตลอดสมเด็จย่านี่สมเด็จย่านี่รักที่สุดแล้วก็รอเก้าเนี่ยโอ้ยรักโคตรรักเหมือนพ่อเหมือนแม่อย่างนี้ดีกว่าสมเด็จย่านี่กูรักเหมือนป้ากูอ่ะอย่างเงี้ยมึงทำกับสมเด็จย่าแบบไหนเนี่ยกูนี่เหมือนกับมึงไปทำกับป้ากูเนี่ยถ้ากูเห็นเนี่ยกูไอ้กูบอกจริงนะกูอาจจะสติแตกกูบวกนะบอกจริงนะสมเด็จพระเทพนี่นะมึงเข้าใจป่ะเออมึงอย่าหาทำมึงทำอะไรมึงทำไปเถอะกูไม่ว่าหรอกมึงอย่ามายุ่งกับเขาเออและนี่ก็คือเหตุผลของลุงเปิ้ลค่ะว่าทำไมถึงรักสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะว่าได้เห็นและก็ซึมซับว่าราชวงศ์ทุกๆพระองค์ทำเพื่อประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนานและก็มากมายคิดว่ามันไม่ใช่การสร้างภาพค่ะเพราะว่าพระองค์ทรงงานหนักทุกๆวันคงไม่มีใครสามารถสร้างภาพได้ทุกวันจริงไหมคะ